You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a... สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเราจะมาที่ข่าวแรกกันนะครับเป็นข่าวจากทางจีนนะครับช็อกสายลับจีนเจาะระบบบริษัทเทคโนโลยีการบินเป็นเวลากว่าหลายปีโดยไม่มีใครรู้ครับโดยสายลับจีนกลุ่มหนึ่งใช้เวลากว่าหลายปีเพื่อเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทด้านวิศวกรรมการบินและเทคโนโลยีอวกาศซึ่งสายลับจีนกลุ่มนั้นทำสำเร็จและสามารถขโมยข้อมูลเทคโนโลยีการบินที่ถูกเก็บในชั้นความลับสูงสุดไปได้ตามที่กระทรวงยุติธรรมประจำประเทศสหรัฐได้ให้ข้อมูลนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่กระทรวงยุติธรรมได้ให้ไว้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของประเทศจีนได้ขโมยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไอพ่นที่ใช้ในสายการบินพาณิชย์จำนวนหนึ่งซึ่งปฏิบัติการนี้ใช้เวลาตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2015โดยมีบริษัทยานบินสัญชาติฝรั่งเศสเป็นเป้าหมายและบริษัทดังกล่าวได้พัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นร่วมกับบริษัทวิศวกรรมการบินของประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยปฏิบัติการโจรกรรมข้อมูลนี้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนเพียงแค่10คนเท่านั้นครับโดยนอกจากบริษัทในประเทศฝรั่งเศสแล้วผู้กระทำผิดยังทำการแฮกบริษัทพัฒนาอากาศยานในสหราชอาณาจักรอีกด้วยโดยอัยการนะครับได้ให้การต่อศาลว่าแฮกเกอร์กลุ่มนี้ใช้เทคนิคสเปียร์ฟิชชิงและปล่อยมัลแวร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลลับโดยศาลได้พบหลักฐานเพิ่มเติมว่านายทหารคนหนึ่งของกองทัพสหรัฐนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮกโจรกรรมในครั้งนี้ในฐานะสายลับที่แฝงตัวเข้ามาโดยอดัมเบรเวอร์แมนอัยการประจำศาลยุติธรรมสหรัฐได้กล่าวว่าการแฮกข้อมูลที่กระทำโดยรัฐบาลประเทศนั้นๆเป็นภัยต่อความมั่นคงของอเมริกาอย่างร้ายแรงการพยายามขโมยข้อมูลในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคดีอาชญากรรมที่กระทำโดยกระทรวงความปลอดภัยแห่งชาติของประเทศจีนเพื่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของประเทศครับมากันที่ข่าวต่อมานะครับทางสหรัฐอเมริกายันไม่อ่อนข้อให้จีนหันจับมือกับออสซี่ร่วมขานอิทธิพลครับโดยทางสหรัฐย้ำว่าไม่ล้มแผนการเก็บภาษีสินค้าจีนพร้อมกับผนึกออสเตรเลียและญี่ปุ่นเดินหน้าแผนอินโดแปซิฟิกครับโดยทางด้านไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีอเมริกาได้เปิดเผยระหว่างการประชุมเอเปกในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับว่าทางอเมริกาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับทางจีนในกรณีพิพาททางการค้าระหว่าง2ชาติโดยจะไม่ยกเลิกการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจนกว่าทางจีนจะยอมทำตามที่ทางสหรัฐเรียกร้องนะครับโดยการเปิดเผยของเพนส์ได้เกิดขึ้นก่อนที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับจะพบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับนอกรอบการประชุม G20 ในปลายเดือนนี้โดยทางเพนส์ได้เสริมว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ทางอเมริกาอาจจะเพิ่มการเก็บภาษีสินค้าจีนอีก2เท่าขณะที่ทรัมป์ได้ระบุว่าอเมริกาอาจจะไม่เก็บภาษีเพิ่มหลังจีนส่งร่างเอกสารยอมปฏิบัติตามคำขอของทางวอชิงตันแต่อย่างไรก็ดีนะครับทรัมป์ก็กล่าวเสริมว่าเอกสารดังกล่าวนั้นยังขาดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นใหญ่ๆ 4-5 ประเด็นครับทั้งนี้นะครับทางเพนส์ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของอเมริกาในการผลักดันยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกโดยระบุว่าทางอเมริกาสามารถให้ทางเลือกที่ดีกว่าในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งโจมตีโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนที่เน้นเข้าไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกโดยระบุว่าประเทศต่างๆไม่ควรยอมรับหนี้สินจากต่างชาติที่อาจจะลิดรอนอำนาจอธิปไตยของตนครับขณะเดียวกันเพนส์ก็ได้เปิดเผยว่าทางอเมริกาจะร่วมมือกับออสเตรเลียพัฒนาฐานทัพเรือลอมบรัมบนเกาะมานุสทางตอนเหนือของปาปัวนิวกินีขณะที่ทั้งสองชาติกำลังพยายามต้านทานการแผ่อิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยนอกจากนี้แล้วทางอเมริกาก็ยังระบุด้วยว่าจะเปิดตัวแนวคิดริเริ่มด้านความโปร่งใสอินโดแปซิฟิกมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,000 ล้านบาทนะครับช่วยให้พลเมืองในภูมิภาคสามารถต่อสู้กับการทุจริตโดยเพนได้กล่าวเสริมว่า
ทางอเมริกายังร่วมมือกับญี่ปุ่นที่จะลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3.28 แสนล้านบาทนะครับในด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่นและออสเตรเลียยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของภาคเอกชนในเอเชียแปซิฟิกครับทางด้านสีจิ้นผิงยังย้ำจุดยืนของจีนเรื่องจะเปิดกว้างตลาดให้ต่างชาติมากยิ่งขึ้นและต่อต้านการปกป้องทางการค้าขณะที่ทางสำนักข่าวซินหัวได้มีการรายงานว่าจีนตกลงจะยกระดับความสัมพันธ์กับหลายชาติในเอเชียแปซิฟิกที่รวมถึงปาปัวนิวกินีด้วยเช่นกันครับก็มาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับรับไปเต็มๆสงครามการค้าจีนสหรัฐส้มหล่นใส่เวียดนามครับท่ามกลางเสียงจากนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาจะทำให้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับอานิสงส์ไปเต็มๆนั้นล่าสุดเป็นไปได้ว่าประเทศเป้าหมายของทั้งจีนและอเมริกาจะไม่ใช่ไทยอย่างที่หลายคนหมายมั่นปั้นมือกันแล้วแต่หวยไปออกที่เวียดนามคู่แข่งคนสำคัญของไทยนะครับโดยขณะนี้เริ่มมีธุรกิจของสหรัฐและจีนจำนวนหนึ่งขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนามแล้วยกตัวอย่างเช่นบริษัท Geotech ผู้ผลิต AirPods หูฟังอัจฉริยะไร้สายจาก Apple ที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามซึ่งนายเจียงบิน CEO ยอมรับว่าการประกาศสงครามทางการค้าระหว่าง2ยักษ์ใหญ่คือสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับทางด้านรองเท้านักวิ่งยี่ห้อบรุ๊คของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เห็นว่าควรต้องย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามเช่นกันแต่ไม่ได้มีแค่โรงงานผลิตสินค้าป้อนสหรัฐนะครับที่ย้ายฐานการผลิตเพราะนักลงทุนจีนเองก็ใส่เงินลงทุนมาในเวียดนามไม่ใช่น้อยเพื่อให้กระบวนการผลิตสินค้าของพวกเขาสำเร็จลุล่วงครับโดยนั่นก็ทำให้ภาพของการผลิตสินค้าทุกวันนี้ในเวียดนามคือการซื้อวัตถุดิบจากจีนและย้ายมาผลิตที่เวียดนามแทนเมื่อผลิตเสร็จก็สามารถส่งออกไปขายในอเมริกาและประเทศอื่นๆได้ต่อไปครับโดยการเข้ามาของเงินทุนในเวียดนามเป็นเรื่องที่ดีก็จริงแต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันเนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ทุนหนาสามารถเสนอค่าตอบแทนที่สูงกว่าธุรกิจท้องถิ่นทำให้แรงงานเวียดนามที่เดิมเคยทำงานให้กับโรงงานต่างๆมีแนวโน้มจะย้ายไปทำงานให้กับธุรกิจข้ามชาตินั่นเองครับโดยอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจนายหนึ่งของนายรัฐมนตรีเวียดนามนะครับได้ระบุว่าแรงงานด้านเทคโนโลยีและสิ่งทอจะได้รับประโยชน์สูงที่สุดจากการเข้ามาของกองทุนจีนสหรัฐในครั้งนี้แต่สถานการณ์ของเวียดนามก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะทันทีที่อเมริกามองว่าเวียดนามคือตัวการรับการผลิตสินค้าแทนจีนและส่งกลับมาขายในอเมริกาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการหามาตรการจัดการกับเวียดนามเป็นประเทศต่อไปได้นั่นเองครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นข่าว3ข่าวนะครับที่ทางรายการได้รวบรวมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็จะเป็นข่าวจากทางฝั่งของประเทศจีนนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ There's no way that you make it And maybe you could fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them, and they're better than you. Face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to head south You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them
take it all.